ผ่อนคลายลงแล้วหรือยังก็ผ่อนคลายลงครับแต่อย่างที่ว่ายังวางใจไม่ได้นะครับมาตรการที่เราคุมเชื้อได้ดีขึ้นแสดงถึงศักยภาพของเราที่เราจัดการได้ซึ่งเป็นทั้งภาครัฐบวกกับประชาชนนะครับที่ร่วมกันทำงานกันมาก็ไม่ใช่รัฐอย่างเดียวเอกชนด้วยนะครับประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็รวมกันทั้งหมดถึงได้ผลออกมาอย่างนี้แต่อย่างที่บอกนะครับว่ามีบางประเทศที่ผ่อนปรนแล้ว เกิดการระบาดระลอกสองระลอกสามขึ้นมามีที่เป็นตัวอย่างแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะมีการผ่อนคลายที่ว่านี้จะต้องทำกันอย่างระมัดระวังในทุกเก้าเดินที่เราจะประกาศออกไปเนี่ยมันแสดงถึงสิ่งที่เป็นความสุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมาตรการนี้ทางท่านผอศูนย์สบคใช้เวลา เรื่องนี้พอสมควรโดยให้คณะทำงานชุดต่างๆไปช่วยกันคิดแล้วก็หามาตรการมาแล้วดูผลกระทบด้วยซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เรื่องของสุขภาพมาก่อนเรื่องของอามาตรการทางเศรษฐกิจก็ตามมานะครับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจก็ตามมาก่อนที่จะออกในวันนี้วันพรุ่งหรือว่าอาจจะเป็นวันก่อนยังไงก็ต้องก่อนวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับก็คงจะได้เห็นภาพของ การผ่อนคลายอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นข่าวอะไรต่างๆที่ออกมาขอท่านรอสักนิดหนึ่งนะครับต้องออกจากสบคถึงจะเป็นที่ยืนยันนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรที่คืบหน้าอย่างไรเนี่ยสบคจะได้แจ้งท่านทราบครับ